นะครับจะรีมายเดอร์ไหมจะรีมายเดอร์ตอนไหนวันนี้เอารีมายเดอร์แล้วกันเนาะอย่างนี้ก็ใส่ค่าต่างๆอันนี้สเตตัสมี not start in progress complete อะไรก็ว่าไป not start priority low high medium option เหมือนกันหมดเลยครับ excellent ก็มี category like ก็มีก็มี insert อะไรก็ได้เหมือนกันหมดอย่างข้อความข้างในแต่ที่ผมจะพูดเนี่ยคือพูดถึงส่วนของการส่งงานมอบหมายงานให้ผู้อื่นกระทำคือต้องมาเลือกตรงนี้ assign task จะเห็นไหมครับมี tool ขึ้นมาใส่คนชื่อคนที่เราต้องการจะมอบหมายงานนี้เจ้าเดิมระบุหน่อยเพื่อที่ให้ขยายความหมายหน่อยใส่รายละเอียดเห็นไหมครับเมื่อกี้ผมเลือก assignment ปุ๊บใส่อีเมลพอส่งไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะไปเป็น task ปรากฏในเครื่องเขาในอีเมล Outlook ของเขานะครับเขาจะสามารถที่จะ accept หรือ cancel ก็ได้เดี๋ยวอันนี้เรารู้ถึงการส่งก่อนนอกนั้นก็จำเป็นรายละเอียดอื่นๆเนี่ยก็จะเหมือนกับการส่งอีเมลทั่วๆไปผมไม่ขอพูดถึงละกันเพราะว่าสามารถดูในช่วงต้นๆเรื่องได้นะครับการแทรก object ต่างๆพอเรากำหนดข้อมูลทุกอย่างครบแล้วกด send นะถ้าอันนี้เขาแค่เตือนว่าถ้าเกิดเราไม่ใช่เจ้าของเนี่ยก็จะปิดการ reminder โอเคป้ายอันนี้ก็กำลังส่ง task ไปให้ก็ task นี่ไม่มีอะไรครับแต่ว่า task เนี่ยจะไปยุ่งยากจะไปเป็นซับซ้อนตอนที่เรารับอีเมลที่มีการมอบหมายงานมาให้เนี่ยในส่วนนั้นเนี่ยจะค่อนข้างมีรายละเอียดพอสมควรว่างานที่ทำได้เนี่ยรับไหมทำพอ accept เข้ามาปุ๊บแล้วจะสังเกตว่ามันจะมี progress มี complete percent อยู่เราก็จะต้องไปใส่ว่าเนี่ย complete percent ถ้าเราจะตอบเขาเนี่ยเราก็ใส่เป็นเปอร์เซ็นต์แล้วส่งกลับมามันก็จะมีการโต้ตอบกันระหว่างผู้มอบหมายกับผู้ปฏิบัติงานครับแต่เรื่องนี้อาจจะขอกล่าวในเรื่องของการรับอีเมลหรือว่าในการบรรยายครั้งถัดไปนะครับในและในวันนี้การบรรยายเกี่ยวกับการส่งอีเมลที่เป็นอีเมลปกติเป็นข้อความธรรมดาอีเมลแนบรูปภาพอีเมลที่แนบตารางนัดหมายและอีเมลที่แนบการมอบหมายงานหรือ task เนี่ยก็มีเพียงแต่เท่านี้ครับ